บริษัท168 To Be Design จำกัดบริษัทออกแบบตกแต่งภายในเบอร์ต้นของเมืองไทยจัดกิจกรรม168 To Be Design X อาจารย์ช้างจัดหนัก9หลังตกแต่งบ้านพร้อมดูห่วงจุ้ยบ้านมหาเศรษฐี X 2งานในบ้านและสวนแฟร์2023โดยได้รับเกียรติจากหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูห่วงจุ้ยชื่อดังระดับประเทศมาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดห่วงจุ้ยบ้านให้เฮงปังรับโชครับทรัพย์พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์กับการคว้าตัวนางเอกสาวคิมเบอร์รี่มาอัปเดตเรือนหอมูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยมีมะนาวสอนศิลป์รับหน้าที่พิธีกรโดยท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์2023ตั้งแต่วันนี้ถึง5พฤศจิกายนหรือสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage 168 To Be Design จริงๆแล้วงานในวันนี้ครับก็ทางบริษัทมีความตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับที่เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาที่บูธของเรานะครับในเรื่องของการเข้ามาคุยในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยต่างๆนะครับเราก็เน้นในเรื่องของตรงนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าลูกค้าของเราทุกท่านเนี่ยเริ่มมีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเราไฮเอนด์มากขึ้นครับเราก็เลยเรียนเชิญอาจารย์ชาและคุณคิมเบอรี่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับแล้วก็เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆของเราด้วยครับรวมถึงเรายังคีปนะครับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าๆครับเพราะว่าเรามีการบอกต่ออยู่เรื่อยๆครับสำหรับลูกค้าเก่าแคมเปญในวันนี้นะครับสิทธิพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะครับเราจัดเฉพาะที่นี่ที่แรกนะครับแล้วก็ที่เดียวด้วยสำหรับแคมเปญพิเศษตรงนี้นะครับก็คือดูห่วงจุ้ยครับเราจะประกาศไปก็คือ9หลังนะครับ9หลังแรกนะครับที่ลูกค้าจองสิทธิ์กับเราในงานนะครับลูกค้าก็จะได้ในส่วนของดูห่วงจุ้ยฟรีกับอาจารย์ช้างเลยนะครับไปดูถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับโดยลูกค้าต้องมีขั้นต่ำในการทำงานกับเรา10ล้านบาทขึ้นไปจะได้ดูห่วงจุ้ยกับอาจารย์ช้างนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นครับเรามีอีกอาจารย์ห่วงจุ้ยชื่อดังอีก2ท่านด้วยกันนะครับก็จะมีสินแสเอกนะครับแล้วก็มาดามห่วงจุ้ยครับที่เข้ามาร่วมแคมเปญกับเราด้วยนะครับโดยลูกค้าทำกับเราที่5ล้านบาทขึ้นไปครับก็จะได้เข้าร่วมแคมเปญนี้ด้วยกันครับแล้วก็จะมีสิทธิ์เพิ่มจากอีก10หลังด้วยกันรวมแล้วทั้งหมดเป็น19หลังในงานนี้เท่านั้นครับก็จริงๆต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยชอบชื่อบริษัทนะครับอย่างที่บอกคือถ้า167ก็จะไม่ร่วมด้วยแล้วเพราะว่ามันเป็นเลขไม่ดีนะครับ16168เนี่ยยัดโลฟัสเนี่ยหมายถึงเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่ชอบของเขาเนี่ยคือเลข9001ก็คือ ISO 9001นะครับเพราะว่า168เนี่ยเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับในเรื่องของ ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเข้าใจตรงกันนะครับในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ในเชิงของฮวงจุ้ยว่ามันสามารถที่จะประสานกันไปได้แล้วก็ทำให้คนอยู่เนี่ยได้บ้านที่สวยด้วยแล้วก็มีฮวงจุ้ยที่ดีด้วยบ้านเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยพอสมควรนะครับคือบางบ้านบางหลังเนี่ยคนจ่ายตังค์เยอะก็ออกความเห็นเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยการออกแบบบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านเนี่ยมันต้องเอาสมาชิกของคนในบ้านทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับแต่ละคนมีพื้นที่ส่วนตัวใครอยากได้แบบไหนนะครับส่วนพื้นที่ส่วนรวมก็ต้องมาแชร์กันว่าทำยังไงให้เราเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยใช้งานร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยคือฮวงจุ้ยที่เรารู้สึกดีอยู่แล้วมีความสุขนะครับคือบางทีไปตามใจสินแสมากเนี่ยสินแสเขามาเจอเราชั่วโมงเดียวเองนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นเวลาเราจะปรึกษาอะไรเนี่ยถ้าสมมติคุณอยากจะดูฮวงจุ้ยจริงเนี่ยมีอะไรที่มันเอ๊ะไม่ใช่สินแสบอกว่าต้องตั้งจีจูเอี้ยแต่ว่าเกิดมาเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับบ้านเราเนี่ยมันพอจะมีทางเลือกอื่นไหมต้องบอกว่าทุกปัญหาในฮวงจุ้ยเนี่ยมีทางออกมีทางแก้นะครับแต่ว่าบางทีมันไม่ได้เป็นทางแก้มาจากเราเดียวคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าทางดีไซเนอร์หรืออย่างทาง168เองเนี่ยก็จะช่วยหาโซลูชันที่ดีให้เหมาะทั้งเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วก็เรื่องของการออกแบบมาด้วยครับใช่ไหมคะดูก็ค่ะบางคนก็จะแบบโอ้หน้าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า 100% เลยค่ะบ้านหลังนี้คือ 100% ใช่ดูทุกอย่างเลยอะค่ะแล้วก็อีที่พี่หมากเขาก็เชื่อด้วยเรื่องแบบจิ้นน้ำลมไฟฉีดอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าบริษัท18ก็คือเราเคยได้ยินมานานแล้วนะคะเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานแบบที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็คือให้คำแนะนำเรื่อง interior design ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือได้หมอช้างมาดูก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะยังไงก็เข้ามาดูกันได้แล้วก็เข้าไปดูในเพจกันเยอะๆเซฟวางไว้บนหัวเตียงคือเราคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยอันนี้ถูกไหมคะก็แต่ก็โดยหลักการมันก็เหมาะอยู่แล้วแหละคือเซฟมันก็คือเซฟนะมันก็จะไปอยู่ตรงห้องรับแขกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าก็อยู่ในที่ที่มันสงบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเก็บเงินเก็บทองแต่หลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขาให้ตู้เซฟไปอยู่ทะแยงมุมกับประตูให้เยอะที่สุดใช
มมติแบบเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันต้องทะแยงไปทางซ้ายหรือว่าทะแยงไปทางขวาอย่าให้ตรงกับประตูอ๋ออย่าให้ตรงถ้าตรงกับมาเปลี่ยนเลยไหมไม่ตรงเหมือนกันดีแต่ต้องคิดมีตู้เซฟอยู่7ใบครับจริงๆอย่างที่บอกครับว่านอกจากเรื่องของความมีมาตรฐานของบริษัทแล้วเนี่ยคือทีมดีไซเนอร์168เนี่ยมีความรู้และความเข้าใจนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้เรื่องฮวงจุ้ยแต่ไม่เข้าใจนะครับแต่นี่เขาเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ให้มันเข้ากับบ้านของผู้อยู่อาศัยได้จริงๆอันนี้ก็ถือว่ามันทำให้เราในฐานะที่เป็นสินแสหรือว่าคนที่ดูฮวงจุ้ยเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ผมว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความสุขของคนที่ได้บ้านหลังใหม่หรือว่าการตกแต่งบ้านใหม่เนี่ยคือฮวงจุ้ยมันจะส่งผลให้เรามีชีวิตดีไม่ดียังไงไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดบ้านเราอยู่แล้วมีความสุขเนี่ยอันนั้นมันเป็นคำตอบแล้วเป็นผลลัพธ์ที่เห็นผลทันทีแน่นอนคือเราได้ยินมานานแล้วนะคะแล้วก็เห็นแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆว่าแบบทำออกมาแล้วถูกใจลูกค้าจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนคือน่ารักมากๆแล้วก็เป็นกันเองเนี่ยคือก็โชคดีมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะเพราะว่ากำลังจะอยากจะดีไซน์บ้านเพิ่มด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรึกษาได้เลยครับยินดีครับยินดีครับยินดีแจ้งไปนะว่าเราจัดแคมเปญพิเศษนะครับจัดหนักจัดเต็ม9หลังกับคุณหมอช้างนะครับแล้วก็ยังมีสินสายอีก2ท่านด้วยกันนะครับที่เราแจ้งไปรวมแล้ว19หลังนะครับซึ่งแอบกระซิบนิดนึงว่างานเราเปิดมาตั้งแต่วันที่27เนาะจนถึงวันนี้จนถึง29แล้วเนี่ย3วันไปแล้วนะครับจริงๆงานเรามีจนถึงวันอาทิตย์หน้าเลยจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์นะครับที่บูธ168 To Be Design นะครับที่ Challenger Mall 2นี้นะครับซึ่งแอบกระซิบนิดนึงว่ายอดจองเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วยังเหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยครับก็ยังไงก็เรียนเชิญเข้ามานะครับรีบปรึกษาน้องๆทีมดีไซเนอร์เราได้เลยภายในบูธนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจบริษัทเราด้วยครับพิมพ์ง่ายๆเลยครับ168 To Be Design ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok นะครับมีหมดเลยทุกช่องทางครับ